ตะลึงและจ้องผูกจะไฟไฟเฝ้า
ตาตมโมพระนาพุทธาปราณีตัวยักษ์ให้เอ็นดูตัวเรานั้นหลบติดผูกพันไม่นายไม่ยืนเขียนใกล้ฝ่ามือและเอาลงสามทีเขียนใกล้ฝ่ามือและเอาลงสามทีระวางลงที่หวาน
าภูมิใจทำจนร่างกายทั้งมือไม้ยันยากคนคนมันนั้นมาเป็นเวลาชาติานเปล่าเขารู้กันนะที่ของกันทุกวันเอาทุกท่านเลยนะครับนะขอบคุณสำหรับอะไรที่มาด้วยนะครับผมนะขอบคุณด้วยนะครับนะก็ขอต้อนรับนะกับหลายๆทีมงานเลยนะครับที่เป็นทีมงานของเจมี่บังการนะครับนายพี่มนูด้วยนะครับนายต้อนรับกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันนี่ด้วยนะครับนายกราบสวัสดีด้วยนะครับนะแล้วก็พี่เทพด้วยนะครับนายต้อนรับด้วยนะครับครับก็ขอบคุณขอให้เด็กด้วยนะครับมือถ่ายวิดีโอของเขาเองนะครับก็ต้อนรับตั้งหลายๆท่านเลยนะฮะอาจจะยังเห็นได้ไม่ทั่วถึงในต้อนรับด้วยนะครับนะฮะจะเรียกว่ากำลังเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับยังหัวข้ามกันอยู่เองนะครับครับผมถ้าได้พร้อมแล้วก็เดินเทินักขึ้นมาได้เลยนะครับครับวันนี้ไม่มีการจำหน่ายแต่บัตรแต่ตัวนั้นเน้นย้ำเลยว่าไม่มีการจำหน่ายแต่บัตรนะครับขึ้นร่วมสนุกกันได้ทั้งค่ำคืนเลยนะครับยังไงก็เราเรียนเชิญนะด้านบริเวณแห่งนี้เลยนะครับครับอ่ะช่วงนี้ร่วมสนุกกันต่อเลยนะครับเราเริ่มต้นกันในจังหวะตะลุงครับผมอยู่กันในผลงานเพลงสาวนาสั่งแฟนครับยังอยู่ในช่วงย้อนยุคกันอยู่นะครับผมเรียนเชิญทุกท่านด้านบริเวณได้เลยนะฮะรวยลืมรักมันหลายดูสิ่ง
ุกคนเลยจะแม้ตามคำขอนะครับผมจำมาคิดถึงแม่นอนเออไม่เคยละเห็นท้ายจำมาทางลมอยากอยู่ละยนย้อยไม่เบาThank you.
ใส่บอกว่ารักกันระยะออกคนสู้ขอบคุณครับผมและขอบคุณด้วยนะครับครับผมนะครับนั่นเรียกว่ารอบนี้เริ่มหนาแน่นหนาตากันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับนะครับพี่ตุ๊กและน้ำที่เรียกว่าทยอยเดินทางกันเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะเพิ่มเติมกันขึ้นมาด้วยนะครับนี่ต้อนรับกับทีมงานของถูกต้องแดงด้วยนะครับครับนะครับสวัสดีด้วยนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับทีมงานเช็คก่อยด้วยนะจ๊ะครับผมนะไงครับวันนี้เดี๋ยวรวบสู่กันยาวๆแน่นอนนะครับครับเช็คเกยไม่มีการจำหน่ายแจกบัตรแจกตั๋วนะครับนะสำหรับคนทุกที่เลยนะครับในพื้นที่ของวัดต้นสนนะโซนของบ้านแหลมนะครับเรียกว่านานๆครั้งนะครับที่เราจะได้มาพบปะกันนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญนะครับอยากจะให้ขึ้นมารวมประสบการณ์นั่นเองนะครับในการดูบัญชีแห่งนี้เลยไม่ต้องเสียบัตรเสียตั๋วได้เลยทั้งสิ้นเลยนะครับต้องกราบขอบคุณด้วยนะครับกับท่านเจ้าภาพของเรานะครับครับพี่ปุ๊กนั่นเองนะครับสำหรับความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของพวกเราทีมงานนะครับในครับวันนี้ด้วยกราบขอบพระคุณด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้เรียกว่านำเสนอแนวของย้อนยุคกันไปแล้วเรามาขยับกระบะกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าคุณพี่มาแนะนำกันเมื่อสักครู่บอกว่าขอจะเกิดแบบมันๆช่วงหนึ่งว่าอย่างนั้นก็เรียกว่าขยับกระบะกันหน่อยแล้วกันนะครับเป็นแนวของรวมสมัยกันบ้างในรอบนี้อ่ะวันแล้วก็จัดการให้เลยแล้วกันนะครับในรอบนี้วัยรุ่นชายอยู่ไหนขึ้นมา